และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ตีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโล่สวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมนำคลิปอะไรมาเรียงคลิปผมนะฮะพาชมมาครับเวอร์ชั่น 1.20.321 เบต้าพรีวิวของผมนะฮะเรียกมาครับเวอร์ชั่น 1.20.30 เบต้าครับผมบิลที่2ของผมนะฮะอ่ะเวอร์ชันมีอัปเดตอะไรบ้างตอนนี้เราก็มาถึงหน้าแพชโนของไมค์ครับเวอร์ชันนี้ครับผมนะฮะอ่ะโดยอันนี้ก็เขียนว่าอินเตอร์ลับสู่ 1.20.30.1 เบต้าพรีวิวแล้วใครที่อ่านเต็มเพิ่มเติมอ่านได้ที่ ax/minecraftbeta แล้วก็สำหรับใครอยากรู้บักอะไรบ้างก็มาหาที่bugdemojang.com ครับผมแล้วก็มีไฮไลท์ของอัปเดตมีอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวปรับการปรับทวีคเสียงนะให้เหมือนกับในตัว Java Edition แล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของตัว Scout Vibration ครับผมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มExperimental เอาอันใหม่ครับผมก็คือในส่วนตัววิดีโอเมนูเนี่ยเพลเยอร์ที่เล่นใน Windows ครับผมเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยเรื่อง input latency เหมือนพวกการ input ให้มันเสถียรขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะโอเคเนาะและข้างล่างเขียนว่าบทจะไม่ว่ารูปที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยลองลูกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นในเบต้าเนี่ยจะสามารถเล่นด้วยกันได้เฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิลเดียวกันเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในเบต้าผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่อันนี้ข้างล่างเขียนว่าถ้าเกิดใครที่กำลังเข้าเล่นเบต้าเนี่ยผมต้องก็ไปเอดิที่ax/previewfaq ของผมไปดูวิธีการเข้าร่วมเบต้าพรีวิวของผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะซึ่งอันนี้ผมอยู่ในไหมครับมือถือใช่ไหมนะฮะซึ่งถามว่าไอไฮไลท์อัปเดตจริงๆมันมีอีกซึ่งมันไม่ได้เขียนในแพทช์โน้ตนี้ด้วยครับผมนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือไออัปเดตตัวเนี้ยเว้ยที่ผมจะพาไปดูอะมันเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ PC เว้ยนะฮะคือมันเป็นเรื่องของผู้คอนโทรลสักอย่างครับผมนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะสลับไปที่ในส่วนของมาไมค์ครับ PC ของผมครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรผู้ชมครับไปโอเคครับผมทีนี้เราก็มาอยู่หน้า PC ครับผมนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมจะพามาดูเนี่ยครับผมก็คือ Minecraft Editor เนี่ยครับผมนะฮะจริงๆก็คือเนี่ยไมค์ครับปกติครับผมแต่นี้คือ Minecraft Editor ครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยครับผมปึ๊บนี่นะฮะโอเคเมื่อเข้ามาเนี่ยผมก็จะกับหน้า UI นี้ผมเข้ามาปุ๊บมันเป็นเหมือนหน้าสะเลือกโลกของเราเลยครับผมนะฮะแต่ว่าหน้าเลือกโลกเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนปกติตรงที่ว่ามันจะที่มันจะเก็บเป็นโวลเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโปรเจกต์แทนครับผมนะฮะโอเคครับผมก็จะมีเฟรนด์มีเซิร์ฟเวอร์ครับผมแล้วก็ตรงอันนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่ออปชันครับผมสามารถไปอ่านแพทโน้ตได้ตามปกติครับผมนะฮะออปชันอันนี้เป็นเหมือน how to play เนาะปุ๊บการตั้งค่าคีย์บอร์ดซึ่งผมว่าไอ้พวกเนี้ยแทบจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยมันจะเฉพาะ PC เท่านั้นครับผมนะฮะมีจริงๆมันก็มีออปชั่นค่าอื่นอย่างพวกรีสอร์ทแพ็คอะไรเนี่ยก็ยังมีอยู่ครับผมนะฮะหรือเปล่านะไม่มีรีสอร์ทแพ็คให้ด้วยนี่รู้สึกรีสอร์ทแพ็คจะไม่ได้มีให้ใส่ในเป็น Global Resource ด้วยครับผมนะฮะเมื่อกี้ผมมีเมื่อเห็นว่ามีจริงคือไม่มีครับผม Global Resource นะฮะอ่ะแล้วถามว่าเราสามารถไปใส่ในโลกของเราได้ไหมจริงๆก็คือใส่แยกได้ครับผมนะถ้าเกิดเรากด Create New Project เนี่ยก็จะเจอกับหน้าเนี่ยครับผมนะครับเนี่ยตรงรูปไอคอนโลกของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนรูปโลกที่ถูกเลือกครับผมนะฮะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นมีเลือกเกมโหมดตอนเอ็กควอดจะเป็นกิทีฟเซอร์ไววัลครับผมระดับความยากง่ายของโลกมีตั้งค่าปกติแอดวานซ์นะฮะมีระบบซีดปรับเฟสโบต่างๆเนี่ยสตาร์ทแมปต่างๆก็ยังพอมีอยู่ผู้ชมครับเนื้อหาของโลกต่างๆมัลติเพลเยอร์อันนี้ก็คือมีเหมือนกันนะผมชีทก็คือเปิดปิดได้ครับผมนะฮะมีชีทมีหน้าชีทมีนี่สัมผัสก็สามารถมาใส่เหมือนเรายังใส่ในโลกปกติเราได้อยู่ครับผมนะฮะแต่เหมือนจะใส่กับโกโบไม่ได้แหละครับผมเทปรู้สึกเหมือนจะใส่ได้เหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ลองครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาเอ็กเปอร์เมนต์อันนี้ก็เป็นตั้งค่าเอ็กเปอร์เมนต์ก็จะมีเหมือนกันนะผมก็จะมีอันนี้เป็นของ1.20.30 เนี่ยก็เป็นวิลเลเจอร์รีบาลานซ์แล้วก็มีส่วนตัวเรนเดอร์ลิงฟีเจอร์ครับผมครีเอเตอร์เนี่ยครับผมนะฮะเป็นพวกเชดเดอร์นะครับโอเควันนี้ผมจะลองสร้างโลกก่อนละกันนะผมเดี๋ยวผมจะเลือกโลกผมเนี่ยเป็นแฟลตโบว์ผมมันน่าจะทำง่ายกว่าผู้ชมฮะผมจะกดครีเอทผู้ชมครับThank you.
โอเคเข้ามาแล้วผมนะครับนี่ก็หน้าตาแบบนี้ครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะมีไปส่งตัว Quick Start ขึ้นมาด้วยจะเป็นเหมือนไกด์ครับผมจะบอกว่าไอเนี่ยเจ้า Minecraft Editor เนี่ยมันสำหรับในการแต่งโลกให้มีคุณภาพดีขึ้นครับผมสำหรับในการทำแมปต่างๆเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะโอเคก็จะเป็นอินเตอร์รับครับผมแล้วก็จะมีพวกสอนต่างๆครับผมอันนี้เป็นมูฟเมนต์เนี่ยก็จะเป็นแล้วก็คอนโทรลครับผมก็คืออันนี้ถ้าเกิดเราสามารถย่อได้ผมถ้าเกิดไม่เห็นก็ย่อได้ครับผมนะฮะปุ๊บอันนี้มันตั้งโหมดเลือกให้เราไป select โหมดครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราต้องการเดินเนี่ยก็คือคลิกขวาครับผมนะฮะจะเป็นการขยับครับผมนะฮะ WSD เดินปกติกดสเปซบาร์จะเป็นการลอยสูงขึ้นกดชิปจะเป็นลอยต่ำลงครับผมคล้ายๆกับโหมด Spectator แล้วก็เนี่ยมันแล้วก็เหมือนเราจะมันเราจะย่อทะลุบล็อกได้ผมเป็นเกมโหมด Spectator เลยผมถ้าเกิดเราคลิกขวาแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้คลิกอะไรเนี่ยผมเราจะหันอะไรไม่ได้เลยผู้ชมครับคลิกซ้ายครับผมนะฮะมันจะเป็นตามโหมดที่เราเลือกตรงเนี้ยอันนี้คือโหมดในส่วนของตัวโหมด Select ก็คือเป็นการเลือกพื้นที่ครับผมนะฮะตอนนี้คือโหมด Select อยู่นะผมมันก็จะบอกพิกัดต่างๆด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมนี่อันนี้ก็คือตัวมา selection จะเป็นการเลือกครับผมนะครับนี่เราคลิกเนี่ยคลิกซ้ายจะเป็นการเลือกพื้นที่ครับผมนะครับมันจะมีตัวกิสโมตัวมุมเนี่ยผมเพื่อเรากดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการขยายขึ้นอันนี้กดเหลือเป็นข้างๆครับผมนะครับอันนี้เลื่อนมาทางนี้ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีลูกเล่นต่างๆครับผมนะฮะจะไม่ได้สอนในวิดีโอนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจริงผมไม่ได้มีเวลาเพราะว่าจริงวันนี้คือผมทำงานแต่ผมก็คือหาเวลาว่ามันอัดไอ้ผู้ชมฮะโอเคมีฟังก์ชันอย่างเช่นคอนโทรลเนี่ยจะเป็นการขยายในแกน Z ครับผมนะครับชิปจะเป็นการขยายในแกน X นะครับอัลทิเนตจะเป็นการขยายในแกนว่าถ้าเกิดเราเริ่มเมาส์กลางครับผมนะฮะมันคือฟังก์ชันเมาส์กลางครับผมโอเคนี่คือเรื่องต่างๆจริงมันก็มีฟังก์ชันชิปนี่เลือกพื้นที่ให้เลือกพื้นที่แบบไหนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคอนโทรลเราจะเป็นการเลือกพื้นที่ที่มันแยกจากกันครับผมนะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ครับผมนะครับทูลครับผมอันนี้ก็จะมีเลือกบรัชครับผมสามารถแปลงหน้าถ้าเกิดอันเนี้ยบรัชในการวางมันจะเป็นเหมือนการทาแทนที่บล็อกก็ผมนะฮะเส้นนี้มันจะมีบรัชไซส์ก็เป็นแปลงขนาด3เส้นบรัชศูนย์กลาง3ก็ผมนะฮะถ้าเกิดผมคลิกไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยไอ้บล็อกที่ผมเลือกเนี่ยบล็อกข้างบนเนี่ยก็จะถูกแทนที่ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมเพราะว่าผม1น่าจะอธิบายง่ายกว่า1เนี่ยปึ๊บเนี่ยก็จะเป็นการแทนที่บล็อกปกติครับผมแต่ถ้าเกิดเราใครอยากเป็น3แบบเมื่อกี้ครับผมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแอเรียผมจากตรงกลางที่เราเลือกเนี่ยก็ขยับขึ้นมาครับผมนะครับจนกลายเป็น3บล็อกแบบนี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่แล้วก็ฮอลโลว์อันนี้คือถ้าเกิดข้างในมันกลวงเนี่ยตัวที่เราเลือกมันจะกลวงครับผมนะฮะถ้าเกิดเราเข้าไปข้างในเนี่ยผมก็จะเห็นพื้นที่ข้างในแต่ว่านี้มันไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กไงนะฮะต่อมาเฟสโหมดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเราเลือกจากข้างบนผู้ชมครับการที่มันจะเลือกจากข้างล่างเอาที่ข้างบนแทนครับผมถ้าเกิดเราใช้บล็อกเดียวเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถวางบล็อกข้างบนได้ครับผมนะฮะแบบนี้ครับผมนะฮะโอเคก็จริงๆมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นอีกผู้ชมครับอันนี้แอคชั่นเนี่ยอันนี้เป็นพวกดูแอคชั่นต่างๆข้างบนเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวไฟล์เนี่ยก็สามารถเอ็กพอร์ตโลกได้ขนาด UI ครับผมปกติเนี่ยผมไม่ได้ใช้ UI scale นี้ผมใช้ 75% เพราะว่ามันเดินดูง่ายขึ้นครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดจอผมใช้จอใหญ่ผมก็จะปรับไปที่50% ครับผมนะครับแต่นี่ผมใช้จอนี้ใช้จอโน้ตบุ๊กก็เลยใช้ 25% ใช้ 75% ครับผมนะฮะโอเคเป็นพวก UI ปรับฟอนต์นะฮะฟอนต์ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดครับผมนะฮะธีมครับผมนี่ไลท์เรดสโตนไฮคอนทราสต์นะฮะโค้ด Windows ยุคสมัยเก่าผู้ชมฮะโอเคดับดากเหมือนเดิมอีดิตตรงนี้ก็สามารถจะมีอันดูรีดูครับผมนะฮะอ่ะคอนเทนต์จะเป็นการอันดูที่ผมทำครับผมนะครับปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดรีดูเนี่ยผมก็จะเป็นการทำสิ่งที่ผมเคยลบไปอ่ะแล้วก็เอากลับมาผู้ชมฮะมี Quick Fill Ctrl F นี่ไม่เคยใช้ Delete Select ยกเลิกการเลือกเป็น Ctrl D Cut Ctrl X มีการ Copy Structure ได้ด้วยผู้ชมฮะอ่ะสมมติผมเลือกผมขอselect ผมเลือก select เนี่ยผมต้องการ copy ส่วนนี้ครับผมสมมติผมต้องการ copy บล็อกส่วนนี้1บล็อกนะฮะผมก็ control c แล้วก็ไปปึ๊บบล็อกนี้ผมก็ control v เนี่ยก็จะเป็นการวางบล็อกที่ผมเลือกไว้ครับผมนะก็เป็นการ copy structure ต่างๆได้ครับผมนะฮะมี delete ก็คือเราจะลบอันนี้ก็กด delete ก็จะเป็นการลบเรื่องตรงนั้นออกครับผมนะฮะโอเควิวอันนี้ล็อกพาร์เนลดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราบ้างครับผมนะฮะเราทำอะไรไว้บ้างครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ Option Actor Actor จะเป็นพวกม็อบต่างๆเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ม็อบมันไม่ขยับก็คือกดพอสไว้ถ้าเกิดอยากให้ม็อบขยับก็คือกดเดินหน้าอะไรเงี้ยครับผมเช่นได้มันชาร์เปลี่ยนมิติได้จะไปเปลี่ยนเนเธอร์ปุ๊บก็กดเปลี่ยนเนี่ยก็จะไปเนเธอร์แล้วนะฮะแบบเนี้ยครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันครับผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งครับผมนะฮะโอเค DN ปุ๊บนี่ก็ไป DN แล้วนะฮะโคตรง่ายตอนเป็นเกียร์ติสมัยก่อนถ้าเกิดจะไป DN ก็คือต้องมานั่งสร้างพอร์ทนี้นั่นไร้สาระครับผมนะอันนี้คือไม่ต้องแล้วคือวางได้เลยนะฮะก็ยังวางไปได้เลยนะครับผมแล้วเซิร์ฟปิดเปิดได้ครับผมกลับไป Overworld ก่อนละกันนะครับผม
เอลาเซคเกิลอันนี้คือปิดเปิดได้ครับผมนะฮะแล้วก็เฮลอันนี้ก็จะมีเป็นพวกเนี่ยสตาร์ก็คือตรงนี้จะเป็นเหมือนข้อมูลไกด์ต่างๆด็อกิวเมนต์ก็คือถ้าเกิดจะไปดู GitHub ก็ผมนะฮะมันก็จะเปิด GitHub ให้เราครับผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็น Microsoft นะฮะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรวะผมไม่มั่นใจครับผมฟีดแบ็กก็เหมือนแบบไปรายงานฟีดแบ็กว่าเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะเป็น GitHub และนะฮะนี่เป็นหน้า GitHub ของผมนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมจะพามาให้ดูครับผมในเวอร์ชันนี้จริงๆผมอาจจะไม่ได้สอนละเอียดครับผมนะครับไปครับผมไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาตอนนี้ครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยอย่าลืมกดไลค์ช่องใครสลับคลิปนี้ขอตัวไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย